สนุกกับคณิตมิชชั่นกันแล้วล่ะครับและวันนี้มิสเตอร์ซีโร่เขาจะมาท้าทายเหล่าผู้กล้าด้วยโจทย์เกี่ยวกับจำนวนตัวเลขและการหากุญแจเพื่อเข้าสู่มิชชั่นโซนทุกภารกิจอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับได้เวลามาสนุกกันในคณิตมิชชั่นแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาค่ะวันนี้จะแก้โจทย์ปัญหาให้ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชยกรลอยฟ้าอยู่โรงเรียนพหฤทัยนนทบุรีอยู่ชั้นป.3/6ชื่อเล่นผมชื่อโอสดครับวันนี้ผมจะมาทำคณิตให้ได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อจักรชาสนุกเนี่ยรู้สาวภาพอยู่โรงเรียนภาคทหารหรือท่านอธิบดีคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆได้จะสุดฝนบ่อยๆนะครับเล็กพลิกขี้หนูแบบนี้ไปลุยภารกิจกันเลยดีกว่าครับนั่นไงกระเป๋าของเรามีสมุดมีแอลกอฮอล์ก่อนอื่นก็ต้องรับกระเป๋าพร้อมกับฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือกันสักหน่อยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณิตมิชชั่นวันนี้เนี่ยพวกเธอจะต้องทำภารกิจแล้วมันจะต้องใช้ทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเธอแล้วก็ทีมเวิร์กอย่างมากเลยฉันหวังว่าพวกเธอคงจะพร้อมสำหรับภารกิจแรกแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มภารกิจแรกกันเลยกับภารกิจหาของ item search ภารกิจหาของ item search ผู้กล้าทั้ง3ต้องไขปริศนาคณิตศาสตร์เพื่อหาสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดซึ่งจะเป็นสิ่งของสำหรับใช้ในภารกิจต่อไปตอนนี้พวกเธออยู่กันที่หน้าคาเฟ่ของฉันแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าประตูนั้นมันดันล็อกอยู่พวกเธอจะต้องหากุญแจเพื่อนำมาเปิดประตูและจะมีกุญแจเพียงดอกเดียวเท่านั้นที่จะสามารถพาพวกเธอไปยังภารกิจต่อไปได้ภารกิจนี้พวกเธอมีเวลา5นาทีเท่านั้นและคำใบ้ของฉันก็คือยาวที่สุด ฉันดูนะว่าพวกเธอจะต้องใช้ตาเปล่ามองแน่ๆเอ๊หรือว่าจะลองใช้อุปกรณ์ที่มีให้ก็ได้นะและถ้าพวกเธอได้กุญแจแล้วให้เปิดประตูและเข้าไปรอฉันด้านในเพื่อรอฟังสัญญาณจากฉันถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยถ้าเราพร้อมแล้วรวมพลังกันก่อนเย้มิสเตอร์ซีโร่ทักคำใบ้ว่ายาวที่สุดค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะให้หากุญแจที่ถูกติดอยู่กับเชือกที่เส้นที่ยาวที่สุดค่ะเอาไม้บรรทัดออกมาวัดก็ได้ใช่ใช้ไม้บรรทัดภารกิจแรกมันยากตรงที่เชือกมันเกินไม้บรรทัดด้วยครับผมก็เอาไม้บรรทัดไปวัดบุ๊กแล้วผมก็เอาเล็บไปวัดตรงที่มันเป็น30แล้วผมก็วัดต่อไปเรื่อยๆเลยครับก็ไม้บรรทัดที่มีให้มันดันยาวไม่พอน่ะสิครับจึงต้องค่อยๆวัดกันไปละครับอันนี้60อันนี้60ตัวนี้เท่าไหร่เส้นนั้นเท่าไหร่63ตอนฟังโจทย์ครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ยากมากค่ะแต่พอทำจริงๆแล้วก็ยากอยู่ค่ะหนูแบ่งหน้าที่กันก็คือ2คนวัดค่ะแล้วหนูเป็นคนเขียนค่ะ59 59ใช่มั้ย59 60แล้วอันนี้น่าจะยาวสุดนะอันนี้ยาวสุดนะเหลือ1นาทีอันนี้ยาวสุดอันนี้ยาวสุดรู้สึกตกใจครับไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นเส้นที่ยาวมากที่สุดตอนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือตอนที่เขาบอกเวลาเพราะว่าเรายังวัดเส้นได้ไม่ครบเลยค่ะและตอนแรกก็วัดผิดเลยหาเส้นที่ยาวที่สุดไม่เจอค่ะ65 68อันนี้65น่าจะเส้นนี้แหละ60ตรงนี้60กับ68โอ้ใช่เส้นนี้มากสุดถ้ามั่นใจกันแล้วก็รีบเอากุญแจไปไขกันเลยไปเลยเอาได้เปล่าพอใจใช่เปล่าเร็วๆๆๆเฮ
เปิดได้ได้ใช้เรื่องการวัดแล้วก็การเปรียบเทียบว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันค่ะภารกิจที่สองผมมั่นใจมากครับไม่ธรรมดาเลยครับว่าแต่เข้ามาในนี้จะให้ทำอะไรล่ะครับเนี่ยอะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะเป็นลูกบอลที่มันมีเครื่องหมายแล้วก็เลขเยี่ยมมากๆเลยพวกเธอแต่นี่ก็เป็นแค่บททดสอบง่ายๆที่จะมาวัดความสามัคคีในทีมของพวกเธอยังไงล่ะฉันว่าพวกเธอคงจะพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปแล้วใช่ไหมแต่พร้อมแล้วเรามาเริ่มภารกิจที่2กันเลยกับภารกิจท้าสมอง Brain Challenge ภารกิจท้าสมอง Brain Challenge ผู้กล้าทั้ง3ต้องช่วยกันทำภารกิจที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดเพื่อสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายภารกิจของพวกเธอก็คือ3ประสาหาจำนวนแต่ก่อนอื่นเนี่ยฉันจะให้พวกเธอแยกไปประจำสเตชันของตัวเองกันก่อนพร้อมนะพวกเธอทั้ง3จะได้ยินโจทย์ตัวเลข1จำนวนแล้วให้ปรึกษากันจากนั้นให้วิ่งไปหยิบลูกบอลที่ตะกร้าด้านหน้าของตัวเองเพื่อนำกลับมาวางที่แท่นโดยให้ลูกบอลทั้ง3คนได้คำตอบที่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดซึ่งโจทย์จะมีทั้งหมด4ข้อภายในระยะเวลา10นาทีลูกบอลในตะกร้าเนี่ยจะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและถ้าเกิดพวกเธอไม่ใช้ลูกบอลที่มีเครื่องหมายจะถือว่าเป็นการดูดลูกบอลของทุกคนพวกเธอสามารถนำตัวเลขมาเรียงกันเป็นตัวเลข2ถึง3หลักได้นะและถ้าพวกเธอประสานกันหาจำนวนที่ถูกต้องได้ในแต่ละข้อก็จะรับไปเลยรหัสเซฟ1ตัวในภารกิจสุดท้ายพวกเธอมีโอกาสได้รับรหัสมากที่สุดถึง4ตัวเลยนะ ตีตัวกันให้แตกนะแล้วถ้าพวกเธอพร้อมแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าข้อที่1 21 7 คูณ3 7 คูณ3 ได้21ใช่9บวก2ก็ได้1บวก20ก็ได้21ใช้เรื่องการบวกลบคูณหารเป็นหลักค่ะว่าต้องเอาจำนวนไหนมาทำอะไรกันแล้วให้ได้เป็นผลลัพธ์นั้นค่ะ1บวก20ก็ได้จะได้เหลือเครื่องหมายคูณโดยใช้ข้อต่อไปงั้นก็เอาส่วนก็เอาศูนย์นะได้ก็คือต่างคนต่างไปแยกกันคิดวิธีก่อนค่ะแล้วถึงมาบอกกันว่าใครจะเอาเลขอะไรและใช้วิธีไหนค่ะข้อนี้น้องๆจะเลือกลูกบอลอย่างไรให้ได้คำตอบ21ไปดูกันเลยครับน้องเพชรเป็น20น้องโอสด0และน้องพอดีเป็น1ครับไม่มีเครื่องหมายก็เป็นการบวกกันทั้งหมดละครับใช่แล้วค่ะและคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยมาเรามาต่อกันที่ข้อที่2กันเลยกับ35 5คูณ7ได้5คูณ7ได้35ใช่เอา5คูณ7เลยไหมก็ได้ถ้าบวกไม่ได้นะเพราะว่า0หมดน่าจะไม่มีแล้วอ่ะลองดูก่อนแต่คูณน่าจะมีอ่ะคูณมีนั้นก็เอา7คูณ5กันเขาหยิบ5นะเพชรหยิบ7โอสดหยิบคูณ7ได้7แล้วนี่คูณข้อนี้น้องเพชรเลือก7น้องโอสดเป็นเครื่องหมายคูณและน้องพอดีเป็นเลข5ครับและข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากๆเลยพวกเธอโอ้โหที่พวกเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะเนี่ยมางั้นเรามาต่อที่ข้อ3กันเลยกับ89 89ใช่ไหม90ลบ1ลบยังเหลือแล้วข้อสุดท้ายต้องใช้หารแต่ว่า1ของเขาน่าจะหมดแล้วเลข8กับเลข5เพชรมีไหม5กับ8เขายังอยู่ในตะกร้าเอา9บวก2บวก78ได้ไหม9บวก2บวก78เฮ้ยเดี๋ยวนะ85ข้อ1กับ2ก็ง่ายนะคะแต่ข้อ3ผมก็เริ่มงงๆหน่อยพอดีมี7ไหม
ยังมีอยู่โอเค75บวก10บวก4เขาไม่มีศูนย์มันต้องเป็นคูณหรือหารน่ะเราจะต้องสามัคคีกันด้วยครับแล้วเราก็จะต้องเลือกกันว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนครับ91ลบ2มีไหม91ลบ2 2เขาทิ้งไปแล้วเขาอ่ะต้องหยิบ2เธอหยิบ91ลบแล้วก็2มีไหมนะได้โอเคตกลงกันอยู่นานสุดท้ายก็ได้วิธีครับ91ได้แล้วได้แล้วข้อนี้น้องเพชรเลือก91น้องโอสดเป็นเครื่องหมายลบและน้องพอดีเป็นเลข2ครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับมาถึงข้อสุดท้ายนะเรามาเริ่มกันเลยกับ250เหลือแค่หารอย่างเดียวเขาเหลือหารพอดีมีคูณไหมคูณมีเราไม่มี2 5แล้วก็1เขาไม่มีลบคูณ0เขาไม่มี7 2 9 0 1โอ้โหเยอะข้อสุดท้ายนี่โหดจริงๆครับจะได้ไหมล่ะครับ250นี่เฮียได้แล้วว่าเท่ากับ113บวก2บวก35ไม่ได้มันเป็น250ไม่ใช่150พอดีมีเลข2ไม่มีเลข2 5และ1ไม่มีผมไม่น่าใช้0ตอนข้อแรกครับเพราะว่าพอผมเหลือหารผมก็คิดหนักเลยครับตัวที่ยากที่สุดน่าจะเป็นข้อที่4ครับมันขาดตัวเลขมากมายเลยครับแล้วก็เครื่องหมายด้วยครับตอนข้อสุดท้ายขาดเลขมันเยอะมากแล้วตัวเลขกับเครื่องหมายมันเหลือน้อยแล้วเวลาก็เหลือไม่เยอะมากค่ะก็กังวลว่าจะทันไหมค่ะดูเหมือนน้องๆจะยอมแพ้กับข้อนี้แล้วนะครับคิดกันไม่ออกเลยจริงๆแต่ละคนก็ออกอาการเสียดายไปตามๆกันล่ะครับหมดเวลาซะแล้วเกือบจะได้รหัสไปครบเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่ามันจะชุลมุนวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าเธอก็ยังได้รหัสมาถึง3ตัวเลยนะเยี่ยมมากๆแล้วจริงๆข้อที่4ก็ยากอยู่นะครับและตัวเลขของน้องๆก็เหลือน้อยกันด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือนำ250มาหักออกทีละจำนวนด้วยเลข2หลักครับแล้วดูว่าแต่ละคนมีเลขตามนี้หรือไม่เช่น250ลบด้วย65เหลือ185แล้วก็ลบออกไปอีก91ก็จะเหลือ94จะเห็นได้ว่า65น้องเพชรมี91น้องโอสดมีและ94น้องพอดีก็มีครับ3คนรวมกันจึงได้250นั่นเองล่ะครับมาฉันจะให้เวลาพวกเธอพักสัก1นาทีก็แล้วกันแล้วเราไปเจอกันที่ตู้เซฟนะภารกิจที่2ครับทำได้สำเร็จครับแต่ว่าผมว่าภารกิจต่อไปต้องทำสำเร็จให้ได้ครับ yeah. รู้สึกดีอยู่ครับที่ได้มา3ข้อครับภารกิจสุดท้ายผมสู้เต็มที่ครับโทรมาแล้วมาถึงภารกิจสุดท้ายในวันนี้แล้วนะและภารกิจสุดท้ายก็คือภารกิจถอดรหัสเซฟ Final Code ภารกิจถอดรหัสเซฟโค้ดเธอจะต้องแก้โจทย์ปริศนา3โจทย์คนละ1โจทย์โดยคำตอบของทั้ง3นั่นก็คือตัวเลขรหัสเซฟ4หลักแล้วไปที่ตู้เซฟกดรหัสเพื่อเปิดตู้เซฟและนำของรางวัลออกมาถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นและภารกิจนี้พวกเธอมีเวลา10นาทีเท่านั้นนะรหัสที่พวกเธอได้ไปก็คือ0 0และ1และอีก1ตัวนะพวกเธอจะต้องช่วยกันหาเอาเองนะแล้วก็เรียงมันให้ถูกต้องด้วยล่ะและถ้าพวกเธอถอดรหัสเซฟได้แล้วก็รอฟังโทรศัพท์จากฉันกันแล้วกันแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ตอนแรกก็คิดค่ะว่าเราได้เลขมาไม่ครบแล้วเราจะหาเลขอีกตัวหนึ่งยังไงค่ะเราจะหาได้ไหมค่ะจำนวนตั้งแต่0ถึง100มีเลข9กี่ตัวข้อนี้ได้คำตอบแล้วอันนี้แน่นอนถ้าพื้นที่1งานเท่ากับ100ตารางวา
และ1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรถามว่า400ตารางเมตรเท่ากับกี่งานมีมะนาว2กิโลกรัมใช้ทำอาหารไป10ขีดเน่าไป500กรัมให้เพื่อนบ้านไป 0.5 กิโลกรัมเหลือมะนาว4กิโลกรัมโจทย์ของผมผมรู้สึกว่าผมทำได้แน่นอนนะฮะข้อนี้ตอบได้เลยตอบได้เลยใช่1งาน29 39 40 59ความยากคือมันต้องนับเลข9ทั้งหมดแล้วก็เลข9มันนับรวมกันด้วยครับอย่างเช่น99มันก็มีเลข9 2ตัวอย่างเงี้ยครับ17 18 19 20 20 20ค่ะตอบ2กิโลกรัมใช้ทำอาหารได้10ขีดเออ10ขีดก็เหลือ1กิโลกรัมเน่าไป500ก็เหลือแค่500กรัมใช่เน่าไป500กรัมเหลือ500กรัมให้เพื่อนบ้านใส่เหลือ0ได้0ได้0ใช่0 0 2 1น่าใช่แล้วแหละรหัสคือ2010เก่งมากๆเลยพี่เธอฉันหวังว่าวันนี้นะครูเธอจะได้ฝึกคิดคำนวณคณิตศาสตร์ไม่มากก็น้อยนะวิธีถอดรหัสทั้ง3โจทย์ก็คือข้อที่1 0ถึง100มีเลข9อยู่กี่ตัวก็ต้องแจกแจงจำนวนที่มี9ออกมาทั้งหมดครับซึ่งก็จะมี9 19 29 39 49 59 69 79 89แล้วก็90 91ไปจนถึง99ครับโดย99นั้นนับเป็นเลข9 2ตัวรวมแล้วก็จะมีเลข9 20ตัวพอดีข้อที่2 400ตารางเมตรเท่ากับกี่งานก็ดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาครับคิดย้อนกลับไปได้เลยว่า1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรฉะนั้น400ตารางเมตรก็จะเท่ากับ400หารด้วย4ได้100ตารางวาครับแบบนี้ก็ไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะโจทย์ก็บอกว่า1งานเท่ากับ100ตารางวาแสดงว่า400ตารางเมตรก็เท่ากับ1งานนั่นเองข้อที่3ต้องแปลงหน่วยให้เป็นกิโลกรัมก่อนครับมีมะนาวอยู่2กิโลกรัมทำอาหารไป10ขีดก็คือ1กิโลกรัมครับตอนนี้เหลือ1กิโลกรัมเน่าไป500กรัมก็คือ 0.5 กิโลกรัมครับแสดงว่าเหลือ 0.5 กิโลกรัมสุดท้ายยังแบ่งเพื่อนไปอีก 0.5 กิโลกรัมก็เท่ากับว่าแบ่งให้เขาไปหมดเลยครับแบบนี้ก็เหลือ0กิโลกรัมรหัสเปิดตู้เซฟจึงเป็น2010นั่นเองล่ะครับขอบคุณมาเจอมากนะวันนี้ท่านสนุกมากเลยแล้วหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้พบกันใหม่บ๊ายบายสำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids หลังจบรายการนะครับและกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับอยากชวนเพื่อนๆมาเล่นเกมคณิตศาสตร์แบบพวกหนูค่ะได้ความรู้คณิตศาสตร์เยอะแยะแล้วก็สนุกมากๆค่ะได้ลงมือทำจริงๆค่ะผมก็รู้สึกดีที่ได้มาเล่นกับทุกคนครับแล้วก็รู้สึกดีที่ทุกคนมีความสามัคคีกันครับผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันได้มีทำกิจกรรมแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยครับ